บอกว่าจริงๆแกการเรื่องของปราบปรามพนันออนไลน์ต่างๆเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไซเบอร์ต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ว่าให้ระวังนะในอีกมุมมองหนึ่งก็ยังคงมีคนโดนหลอกลวงอยู่หลอกลวงทุนใช่ไหมคราวนี้ใช่คุณผู้ชมแล้วต้องบอกว่าเครือข่ายนี้เนี่ยเป็นเครือข่ายประสิทธิ์เจียวกกนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นเครือข่ายใหญ่มากซึ่งทางด้านตํารวจปอสอเองนะคะก็สามารถจับ เพิ่มได้อีกหนึ่งเครือข่ายค่ะเป็นพื้นที่ของอำเภอ3 0 0ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะหลังจากที่แก๊งนี้เนี่ยจัดหาเหยื่อมาหลอกลงทุนแล้วก็มีผู้หลงเชื่อถูกหลอกลวงผ่านผู้ต้องหารายนี้ ซึ่งต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมสูญเงินไปกว่า12ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปรวบผู้ต้องหาได้ปรากฏว่าตอนนี้ยังปฏิเสธเสียงแข็งอยู่นะ<ม>ยังย<อ>มไม่ยอมยังไม่ยอมรับนะคะคุณผู้ชมโดยทางด้านตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบอกอปอ,อสอค่ะได้เข้าจับก,กลุ่มนางสาวจิรพาอายุ33ปีได้นะคะในพื้นที่หมู่เกตําบลศิลาลอยอําเภอ300ร้อยยอดจังหวัดประจวบคีรีขันสืี เนื่องจากว่ามันมีหลักฐานไปชี้มัดค่ะคุณผู้ชมว่าทางนางสาวจิรภาเป็นหนึ่งในสมาชิเกเครือข่ายประสิทธิ์เจียวกกประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินที่เป็นผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุนหลายรูปแบบผางโครงการต่างๆของบริษัทในเครือจนไปเกิดความเสียหายนับพันล้านบาท โดยตัวของนางสาวเจรภาทําหน้าที่เป็นคนชักชวนผู้เสียหายมาร่วมลงทุนแล้วกว่า12ล้านบาทด้วยกันเบื้องต้นตอนนี้ต้องบอกว่าตัวของนางสาวเจรภาเองยังให้การปฏิเสธอยู่นะคะเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มได้แจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกลประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกลประชาชนร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จพร้อมกับนําตัวส่งทางพนักงานสอบสวนกองกําก,กับการ4ี่ทางของเทคโนโลยีนะคะที่ เป็นของกองบอกอปอ,อสอค่ะก็ที่จะดําเนินการตามกฎหมายต่อไปต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่หนึ่งเครือข่ายเพราะเราได้ยินมาอย่างต่อเนื่องเลยว่าจะมีเครือข่ายนี้แก๊งนั้นทําการหลอกลวงผู้บริโภคหรือว่าคนที่อยากจะลงทุนเพราะฉะนั้นเรื่องของการศึกษาข้อมูลเนี่ยสำคัญจริงพี่ประเทศอย่าไปเชื่อเลยนะว่าลงทุนน้อยๆแล้วจะได้กําไรมากๆอันนั้นคือให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่า,าม<า>ันไม่ด,ดีกับเราแน่นอนน่าจะโดนหลอกแน่นอนก็ฝากไว้เป็นภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมทุกคนด้วยก็แล้วกัน